สจีค่ะงานแรกของช่องมาแล้วนะคะฟาร t ทอกงานทอกจัดแจงคุณแดงเชิญแขกตอน X and the City ขอล็อกคิว24กันยายนนี้ที่ True Icon Hall อ c o n สยามใช้รหัสชาวช่องจองบัตรได้ก่อนใคร5สิงหาคมนี้ทางทิกเก็ตเมลอนค่ะสวัสดีทุกคนค่ะคุณอยู่กับ Faros Podcast และนี่คือ People You May Know เรื่องราวของบุคคลและผลงานดัง ศรีบุรพา สวัสดีค่ะพี่เผลออยุบโนในวันนี้นะคะเราจะพูดถึงนักคิดนักเขียนนักต่อสู้ชาวไทยนะคะมีชีวิตอยู่ในโอ้โหหลายรัชากาลเลยเกิดตั้งแต่สมัยรัชากาลที่5นะคะแล้วก็เสียชีวิตในสมัยรัชากาลที่9นะฮะเป็นนักเขียนที่เรารู้จักกันดีในานามปากกาว่าสีบุรพา<ว><น>พอพูดถึงคําว่าสีบุราพาผู้คนจะปึง้งเข้มาในหัวเลยว่าอ๋อคนที่เขียนวรรณนิยายดังก็คือข้างหลังภาพนะคะซึ่งถูกนําไปสร้างเป็นละครเป็นภาพยนตร์เป็นละครเวทีโด่งดังในหลาย เนลยะะคะแต่มากกว่าแค่เรื่องของข้างหลังภาพยังมีงานเกียนเยอะมากเลยที่เจ้าตัวนียได้เขียนเอาไว้ในช่วงเวลาต่างๆเช่นระหว่างที่ติดคุกก็มีผลงานเขียนออกมาระหว่างที่ลี้ภัยการเมืองไปต่างประเทศก็มีผลงานเขียนออกมานะคะวันนี้เป็นเรื่องราวของกุหลาบสายประดิษฐ์หรือนามปากกาว่าสีบุรพาค่ะและผูดเฉ่าะเรื่องของสีบุรพานะครั <c oughs> เป็นแฟนพันธ์แท้วรรณกรรมซีไรต์นะคะ นานไปแล้วเหมือนกันนะแต่ก็ยังยังอยู่ในวงการนี้อยู่นะคะขอต้อนรับนะคะคุณแคลสอาญาสิทธิ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณมากนะคะจริงๆเราเคยเจอกันแล้วบังเอิญมาตอนนั้นไปถ่ายเที่ยวทิพย์รู้สึก EP สามนะคะนั่งอยู่แล้วเ็าบอกถ่ายถ่ายข้างหลังมีผู้ชายนั่งทานอาหารอยู่ด้วยติดอยู่ในกล้องด้วยใช่ชาวช่องของเรามาบอกว่ารู้ไหมคะคนอยู่ข้างหลังค่ะเขาเป็นแฟนแท้วรรณกรรมซีไรค่ะ ก็เลยนี่แหละเชิญมาเลยครับสำหรับเรื่องของกุหลาบสายประดิษฐ์หรือสีบุรพาจริงแล้วมีเรื่องอีกหลายเรื่องเี่อาจจะนึกไม่ถึงใช่คอย่างเช่นเรื่องข้างหลังภาพเนี่ยคนก็จะนึกว่าเป็นงานเขียนนนิยายที่นอกจากเป็นนิยายรักแล้วมีการพูดถึงชนชั้นระหว่างคุณหญิงกิรติกับนพพรอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่จริงเบื้องหลังของนิยายเรื่องข้างหลังภาพเนี่ยสีบุรพาเขียนเพื่อที่ต้องการหาเงินไปสร้างเรือนหอ เพราะตอนนั ah. <'t> ้นเขาเขามีแฟนแล้วแหละแต่งงานแล้วแต่ว่ายังไม่มีบ้านแล้วก็ได้มีที่ดินแต่ยังไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนสร้างบ้านเขาเังเอเงินได้ไปญี่ปุ่นพอกลับมาก็เลยเขียนเรื่องนี้เมกมันนี่เพื่อที่จะเอามาสร้างเรีอนหอแล้วคนที่คิดว่าออนี่เขียนเพื่อจะแบบว่าพูดถึงปัญหาชนชั้นต่างๆคือจริงๆแล้วคือ มีเหตุมากกว่านั้นอีกเพราะห่างเนื้อเรื่องอ่ะก็เขียนถึงชนชันด้วยแต่ว่าเบื้องหลังจริงคือจะเอาเงินไปสร้างเรือนหอซึ่งคนไม่เคยทราบเท่าไหร่เดี๋ยววันนี้แครสจะพูดถึงชีวิตของกุลาบสายประดิษฐ์ไล่ตั้งแต่ช่วงวัยเด็กเลยนะครับคุณกุลาบหรือศรีบุรพานี่ระบุวันเกิดไว้ก็คือ30มีนาคมพศ2 4 4 8นะครับก็ถือว่าเขาเกิดในสมัยปลายรัชกาลที่5ล่ะเพราะว่ารัชกาลที่6นี่ก็คือประมาณต้น สองพั้ยบใช่ไหมครับ <c oughs> โดยครอบครัวเขาเนี่ยคุณพ่อเขาชื่อคุณสุวรรณนะคุณสุวรรณเนี่ยเขาเป็นเสมียนรถไฟ <c oughs> ประจำกรมรถไฟเดี๋ยวคุณสุวรรณก็มีความสามารถเพราะว่าทํางานกับฝรั่งยุคนั้นกรมรถไฟก็อยู่แถวหัวลำโพงครับ <c oughs> คุณพ่อเขาก็ทํางานกับฝรั่งก็พูดภาษาอังกฤษได้แล้วก็คุณแม่เขาเนี่ยชื่อคุณสมบูรณ์นะก็เป็นชาวนาจากสุพรรณบุรีแต่ว่าก็ได้มาอยู่กรุงเทพมาคล้ายๆยุคนั้นมาเป็นแบบ นางข้าหลวงอยู่ในวังของกรมหลวงนครราชสีมาเจ้าฟ้าอัฟดังเดชาวุฒิครับก็คุณแม่ก็ถือว่าก็ได้เรียนรู้อะไรความเป็นเมืองอ่ะไม่ต้องทํานาอยู่สุพรรณก็มาพบรักก็มาเจอกับเสมียนเนี่ยมาอยู่ด้วยกันก็มาอยู่ต้องตั้งรกรากแถวโคลงโพงนี่แหละทีนี้มันมาเกิดเหตุก็คือคุณพ่องคุณกุลาบเนี่ยเสียชีวิตอายุสั้นเสียชีวิตเร็วมันก็ฝืดเคืองเพราะว่าขาดเสาหลักคือพ่อซึ่งเป็นข้าราชการก็เลยไม่รู้จะให้ไปเรียนที่ไหนยุคนั้นก็หวนนึกไปถึงว่าเออตอนเราเป็นนางข้าหลวงเนี่ย ที่วังของกมรมหลวงนครราชสีมาเนี่ยเขามีโรงเรียนสําหรับฝึกฐานเด็กก็คืออ,อยากให้ลูกได้เรียนหนังสือดีๆก็เลยให้คุณกุหลาบเนี่ยไปอยู่โรงเรียนหานเด็กไปฝากไว้ไปฝากไว้ก็คือใช้ว่าเอ,อเคยอยู่อะไรเงี้ยขอให้ลูกใชนมาเรียนเถอะเขาก็จะให้เรียนหนังสืออ่านหนังสือได้ใช่ไหมครับแต่ว่าก็ต้องฝึกฐานด้วยต้องยืนเวียยามคือเป็นฐานตัวเด็กๆตัวเล็กๆเลยนะ พอแม่คุณกุหลาบมาเห็นทีก็สงสารลูกบอกเด็กตัวเล็กต้องยืนแต่สะปังกง่วงอะไรเงี้ย mm hmm. ก็เลยบอกเฮ้ยอย่าให้เรียนทหารเลยเพราะว่าแล้วก็ดูบุคลิกคุณกุหลาบก็ไม่ได้ชอบที่จะจะเป็นทหารคือดูมีความฝันมีจินตนาการ mm hmm. น่าจะเรียนสายแบบเขาเรียกว่าความรู้ทั่วไปเลยไม่มากกว่าให้เรียน mm hmm. ในโรงเรียนมากกว่า mm hmm. ก็ดินร่นแล้วทั้งพี่ทั้งพี่สาวเนี่ยก็าาหาเงิน mm hmm. ให้ให้น้อง,ให,องให้น้องชายเรียนมแบบเป็นความหวังของครอบครัวเี่ย แล้วก็ตลกมากพี่สาวก็ไปมีแฟนนะแต่งงานกับคนชื่อกุลาบเหมือนกันเอา้าค <laughs> ือพี่พี่เขยคุณกุลาบก็ชื่อกุลาบเหมือนกันนะทีนี้ก็โอเคสองคนนี้เขาก็ช่วยน้องจนในที่สุดคุณกุหลาบได้ไปเรียนในโรงเรียนเทพศรินซึ่งถือว่าเป็นโรงเรียนที่ยุคนั้นเนี่ยลูกท่านหลานเธอเรียนครับการที่แบบว่าคนธรรมดาสามัญไปเรียนมันก็อาจจะรู้สึกเขินๆเ,เลยก็หน่อยแต่ว่าคุณกุลาบได้รับความสนใจจากเพื่อนเพนเพราะเป็นคนเรียนก็เรียนเก่งนะ <laughs> มีความสามารถทางด้านการคิดเขียนอย่าเนี้ย คุณครูเลยก็รักแล้วก็จริงๆคนที่เรียนพร้อมคุณกุลาภีคนคือหม่อมเจ้าอากาศดาเกิงนะถึงขั้นว่าตอนนั้นเนี่ยโรงเรียนเทพศรินเนี่ยครูบางคนไม่กล้าตีไม่กล้าตีเจ้าอะไรเงี้ยนะเพราะเจ้ามาเรียนเนี่ยคุณกุลาก็อยู่ในบรรยากาศอย่างี้ก็อาจจะมีความรู้สึกว่าก็ความรู้สึกเหลื่อมล้ำแหละแต่ก็ไม่ไทอ้ออะไรก็สู้แล้วก็ออกหนังสือต่างๆก็กลายเป็นว่าชวนเพื่อนๆเจ้าเนี่ยมาเขียนหนังสือด้วยกันได้ด้วยตั้งแต่อายุเด็กๆเ,เลยเหรอตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่แบบ เป็นวัยรุ่นนะเป็นเยาวรุ่นนะประมาณ14บ5 16 17บห้าสิบหกสิบเจ็ดอะไรเงี้ยชวนเพื่อนเพื่อนมาทำหนังสือกันในห้องเรียนนะล้วก็จะมีคุณครูอาจารย์หลวงสําเร็จวรรณกิจเนีย่ยนะการเป็นคุณครูยุคนั้นเนี่ยนะฮะแล้วเป็นคุณหลวงด้วยเนี่ยน่ากลัวมากอะไรเงี้ยสำหรับเด็กๆแต่ว่าครูหลวงสําเร็จวรรณกิจก็จะใช้ดีเห็นเด็กคนไหนมีความสามารถก็จะส่งเสริมอะไรเงีเ้ยทีนี้ความที่คุณกุณลาบเริ่มเขียนหนังสือเนี่ยนอกจาก จะทาหนังสือในโรงเรียนแล้วลยุคนั้นมันจะมีแบบหนังสือแถลงการเทพศซดรินก็คือให้เด็กทําแล้วก็บางทีก็ออกนหนังสือเองในห้องเนี้ยใช้นามปากกาดาราลอยยุคยุคแรกยุคแรกตอนเป็นหนุ่มๆก็เฟี้ยวฟ้าวนะ,ะตามยุคนั้นนะเพราะประมาณเขาเรียกเป็นทศวรรษสองพันสี่ร้อยหกสิบแล้นะครับเป็นยุคนั้นมันยุคที่แบบเมืองไทยนี่มันรับอิทธิพลมาจากฝรั่งเยอะมากการใช้สินค้าอะไรก็ของนอกหรือแม้ก็ดูหนังอะไรเงี้ยตัวใหญ่เป็นหนังข้าบอย คุณกุหลาบก็แฟนซีอย่างนั้เหมือนกันนะบางทีก็ถ้าไปดูรูปเก่าๆบางทีก็แต่งชุดขะบอยแต่งชุดใส่หน้ากากแฟนซีอะไรเงี้ยเขาก็โตมาในวัฒนธรรมอย่างนั้นนะแล้วก็มีเพื่อนๆร่วมกวนก็หัดชกมวยอะไรด้วยแล้วก็เริ่มที่จะส่งเอางานเขียนของเราเนี่ยลองส่งไปไปพิมพ์ข้างนอกบ้างไหมบพดีได้เงินอะไรเงี้ยแต่ยุคนั้นก็ไม่ค่อยได้ค่าเรื่องครับค่ก็ได้ตีพิมพ์ก็เก่งแล้วได้ตีพิมพ์ก็เก่งเป็นความภาคภูมิใจอะไรเงี้ยอันนี้เป็นยุคแรกๆแต่ทีนี้ปรากฏว่า ยุคนั้นน่ะถ้าสมมุติแบบว่าเป็นลูกท่านหลานเธอประจบเทพสดินก็จะได้ไปเรียนเมืองนอกใช่ไหมครับคุณกุณลาบก็มีข้อจํากัดนะก,ก,ก็ต้องมีกําลังส่งอะไรเงี้ยคุณกุณลาบก็เลยว่าโอเคนั้นคงแบบไม่รู้จะทาอะไรละก็น,นี่แหละยึดอาชีพทําหนังสือนี่แหละที่ชันเคยทํามาแต่ว่าถ้าทาหนังสืออย่างเดียวนี่ดูถ้าไม่ไม่ค่อยมัน่นคงก็เลยมีความคิดว่าจะต้องไปทํางานในหน่วยงานราชการอะไรสักอย่างหน่วยงานราชการแรกที่คุณกุณณหลาบไปทําก็คือไปทําในโรงพิมพ์อของทหาร เป็นหนังสือที่เขาเรียกกันว่าเสนาศึกษาและแผ่วิทยาศาสตร์เป็นหนังสือที่ทหารบกจัดทำอะ่ะมันจะมีสองส่วนนะส่วนเสนาศึกษานี่ก็จะเป็นพูดเรื่องทั่วไปแผ่วิทยาศาสตร์นี่ก็จะเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ทหารก็จะมาเขียนเต็มเลยเพราะฉะนั้นทหารยุคนั้นเนี่ยเขาก็จะขยันเขียนเรื่องแต่งเรื่องแล้วกลายนว่าหลายๆเรื่องที่ที่เรามาอ่านปัจจุบันเนี่ยแทบไม่น่าเชื่อว่าคนที่นําเข้ามาทหารหมดเลยกระท่มน้อยของลุงทอมนะครับอ่าอังเคอรทอมแคเบนใช่ค่ะ ก็ยุคนันนะฮะก็ยุคนั้นคือแบบดิสนีย์หลายๆเรื่องที่เราเห็นเนี่ยก็ทหารยุคนั้นเนี่ยเอาเข้ามาเยอะมากคุณกุหลาก็ไปอยู่ในบรรยากาศนี้แล้วก็คนที่เป็นเจ้านายของคุณกุหลาบก็คือเป็นคุณพระท่านหนึ่งหรือเป็นนายทหารด้วยเนี่ยแต่เป็นพ่อของปออินทรปลิตปออินทรปลิตที่เขียนผลนิกรจิมวนสามเคลเป็นเรื่องตลกเนี่ยคุณกุหลาก็ไปอยู่แล้วก็ไปช่วยงานแต่คุณกุหลาบก็คงอึดอัดแหละเพราะว่าแต่ก่อนลงพิมพ์ทหารมันก็ต้องอยู่ในที่ตั้งของทหารใช่ไหมครับคุณกุหลาบก็ขี่จรยาน ถ้าเป็นนายทหารขี่จักรยานขับรถยนต์เข้าไปทหารที่เฝ้าป้อมก็ตะเบะอะไรเนี่ยแต่พอคุณกุหลาบเนี่ยก็บอกให้ลงจากจักรยานแล้วก็จูงอ้อมอะไรเงี้ยคุณกุหลาบบอกเฮ้ยมันไม่ได้รับความเป็นธรรมมันไม่เท่าเทียมกันอะไรเงี้ยก็เริ่มเริ่มคิดว่าเอ๊ะทําไมสังคมมันต้องมีความเหลื่อมล้าก็คือช่วงเวลานี้เองอาจได้เห็นถึงปัญหาความเหลื่อมล้ำจริงจริงแต่เทปซิลินเลยไหมฮะก็ได้เห็นว่าลูกเจ้าก็ได้ไปเรียนต่อมองนอกผมอยากไปฉันก็ออกเป็นความฝันไปไม่ได้ไปเพราะไม่ไม่มีส่งกําลังจะส่งพอมาทํางานให้กับ ด้านหนังสือของทหาร<ช>ก็ได้เห็นว่าเออทหารก็จะได้รับการปฏิบัติอีกแบบหนึง่งแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ได้เหมือนฝึกปรือวิชาทําหนังสือการทำหนัง,งสือ<า>ก็คือได้ได้เห็นเพราะว่าเออเขาทํากันยังไงหนังสืออะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เคยไปสอบเป็นข้าราชการได้ด้วยรู้สึกเป็นตําแหน่งล่ามผู้ช่วยล่ามอเงี้ยในใน,ในกรมแผนที่อย่างเงี้ยแต่ทีนี้พอจะไปรับราชการเนี่ยเขามีคนที่เขาอยากได้อยู่แล้ว <S <S ใช่ไหมครับเขาไม่ได้อยากได้คุณกุลาบแต่บังเอิญผลมันออกมาคุณกุลาบได้อย่างเงี้ยเขาก็เลยพยายามจะต่อรอง คือยังไงคะมันกบว่าตอนเราเฮ้ยกุลาบเออสมมุติมันอัตราเงินเดือนสมมุติว่าได้ได้สี่สิบาทอย่างเงี้ยกับกุลาบเธอเอาแค่ยี่สิบาทได้ไหมอะไรเงี้ยคุณกุลาบก็เลยเอ๊ทำไมมันแปลกๆพอครั้งที่สองเอาอีกจนกุลาบรู้สึกว่าอ๋อเขาไม่ได้อยากได้เราเขาอยากได้อีกคนก็คือเส้นสายก็คือเส้นสายคุณกุลาบแล้วนั้นฉันจะไม่เป็นละล่ะฉันคงไม่มาทําราชการละแล้วคุณกุลาบว่ายุคนั้นมันเป็นยุคที่แบบว่ามันล้วอิทธิพลจาก ฝั่งแบบโลกตะวันตกได้วยว่าคนหนุ่มมันควรจะต้องแบบว่าก้าวไปในโลกของการเป็นนักต่อสู้เป็นนักหนังสือพิมพ์อะไรเงี้ยยุคนั้นนังสือพิม,มพ์ม,มันเป็นอะไรที่แบบโอ้โหเฟ,ฟ,ฟื่องฟูใครๆก็อยากเป็นนักสือพิมพ์เพราะว่าได้เดินทางไปแบบรอบโลกได้ไปทําข่าวนู่นนี่นะถ้าอย่างในบรรยากาศตอนนั้นเมืองนอกยุคนั้นก็คนอย่างเฮมิงเวย์ใช่ไหมที่แบบ จู่ๆก็ไปอยู่ที่สเปนแล้วก็ไปเขียนหนังสือตรงันหนังสือพิมพ์แล้วกลายเป็นคอลัมน์นิป <c oughs> คุณกุลาวก็อยากจะมีภาพตัวเองเป็นอย่างนั้นก็เลยบอกเอาละนั้นฉันจะท,ทําหนังสือพิมพ์จริงจังจะออกหนังสือจริงจังทีนี้ยุคนั้นเนี่ยคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงก็คือชื่อบุญเติมโกมลจันทร์แต่ตอนหลังเขาเปลี่ยนชื่อเป็นโกสนโกมลจันทร์ครับคุณบุญเติมเนี่ยเขาใช้นําปากกาสีเงินยวง แล้วก็เขียนงานหวานซึ้งดูดืมม่มบางทีก็แปลเรื่องมาจชาภาษาฝรั่งเศสคุณกุณหลาก็นึกภาพว่าคุณมูลเติม์นี่ต้องแบบหล่อมากแน่แน่เลยแล้วต้องแบบแต่งตัวดีดูมีความสุขต้องต้องดูเฟี้ยวฟ้าเนี่ยแบบเป็นความฝันเนี่ยก็ไปหาคุณมูลเติมที่บ้านชวนเพื่อนไปด้วยสองคนมีคุณชเอมอันตราเสนนะครับแล้วก็คุณสนิทเจริญรัฐก็ชวนไปบอกว่าเฮ้ยเราไปลองไปหาเนี่ยสี่เงินยวงคุณมูลเติมกันเื่อที่เราจะได้เป็นนักเขียนโด่งดังบ้างคุณกุลาบพอไปถึง บ้านคุณบอลเติมช็อกเลยเพราะคุณนอเติมคุณนอเติมแบบว่านั่งถอดเสื้อนั่งหลังโคหลังแข็งเขียนงานแล้วก็สุดโสมากสู้ผอไม่ได้เป็นอย่างที่คิดไว้ม่ได้เป็นอย่างที่คิดไว้เหมือนเป็นลุงอะไรทั้งอย่างที่แบบนั่งอะไรกูบอกเฮ้ยทำไมชีวิตนักเขียนที่เราใฝ่ฝันมันมันเป็นอย่างนี้เลยมันลันทดมากันทดเนี่ยคุณบอเติมก็เอาใจดีเห็นเด็กหนุ่มๆมาก็โอเคก็รับไว้งั้นมาอยู่ร่วมกวนกันแต่กวนชั้นนะไม่ว่าใครอ่ะก็ต้องมีสีหมดเพราะชั้นสีเงินยวง นาปากาสีงินยวงาาเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเธอถ้ามาอยู่กวนฉันพวกเธอต้องใช้น,นามปากาสีเหมือนฉันอารมณ์แบบเด็กแกงอะ่ะเป็นเด็กแกงก็ต้องมีสีใช่ก็ต้องมีสีเพราะฉะนั้นก็เลยตั้งให้คุณกุหลาบว่าอากุหลาบนั้นเธอเป็นสีบุรพานี่คือที่มาว่าทําไมถึงเป็นสีบุรพาโอ้ขอบคุณมากไม่เคยรู้มาก่อนใช่นี่คือที่มาแล้วว่าทำไมสีบุรพาโอ้ขนลุกขอบคุณค่ะแล้วก็ตั้งให้คุณชาเอมว่า สีเสนันเสเสนันตระนะฮะมีกระันเงี่ยแล้วก็ตั้งให้คุณสนิทเจะได้วว่าสีสุรินคือชื่อเพราะหมดเลยเพิ่งรู้ว่าสีบุรพาคือมาจากการเข้าแกงเข้าแกงแล้วจะมีอีกหลายสีเลยแล้วก็มีหลายสีที่เขาพวกนี้พอคนหนุ่มๆฮะก็แบบโอ้ยมาอยู่คุณบุญเติร์ดหรือเปล่าก็ชวนเพื่อนมาคุณเติร์เอามาแกงชั้นก็สีหมดแต้เป็นสีนั่นสีนี่เต็มไปหมดเลย๋อก็เหมือนมาได้น้องๆมาเขาตื่นเต้นก็แผนการโปรเจกต์เยอะๆมากมายอะไรก็แบบ โอเคเดี๋ยวฉันจะไม่เขียนหนังสืออย่างเดียวละเดี๋ยวฉันจะตั้งสํานักรวมการแปลสํานักสอนภาษาอังกฤษก็ทํากันสนุกสนานแล้วก็ให้ไปสอนแปลภาษาอังกฤษภาคค่ำอะไรเงี้ยคนที่มาเรียนก็ส่วนใหญ่เป็นพระแล้วก็พอพระมาเรียนเนี่ยกิจกรรมก็อยู่ไม่ได้เพราะพระไม่มีเงินจ่ายก็สอนฟรีฮะสอนฟรีเดี๋ยวเขาเคยก็ทาเพื่อสังคมเพราะว่าพระตอนแรกก็บอกว่าเออเดี๋ยวถ้ามีปัจจัยมีเงินนะก็จะเอามาให้นะโยมนะ แต่ว่าพอเรียนเสร็จก็พราดชิง <laughs> กิจการของคุณมนเติมก็เลยบอกว่าไปไม่ค่อยรอดเท่าไหร่แล้วก็แต่คุณมนเติมเขาก็พอได้เงินมาเนี่ยก็จะพาหนุ่มๆเราเนี่ยไปเลี้ยงแล้วไปกินแบบยุคนั้นต้องเขาเรียกว่ายองยองเหลาคืออะไรคะยองยองเหลาก็คือเหลามันคือพัตกา,ารอาหารจีนใช่ไหมอันนี้ก็คือไปนั่งกินข้างทางแล้วนั่งยองยอง ขาย,ยุคนั้นมันจะมีพระนาการจีนมันจะแบบสารพัดอะไรนะแบบชื่ออะไรเหล่านั่นเหล่านี่เหล่าใช่ไหมเนี่ยของคุณมีตาบอกนี่คือยองยองเหล่าก็คือเรามีความสุขมันกินพระตคารเหมือนกัน <c oughs> แ,<ต>แล้วก็นั่งยองเอานแต่นั่งยอง <c oughs> <Norwegian. S 2> ก็นั่งยองโซอย่างเงี้ย <c oughs> ช่วงเวลานั้นคือประมาณรัชกาลที่อะไรละ่ะะช่วงนั้นนี่ประมาณสักปลายรัชกาลที่หกแล้วก็ต้นรัชกาลที่เจ็ดซึ่งสภาพสังคมบ้านเมืองมันเป็นยังไงครับตอนนั้นถ้าในแง่ของแวดวงสื่อสิ่งพิม์มันคึกคักครับเพราะว่าคนใครๆก็อยากทําหนังสือครับ มีโรงพิมพ์เยอะมากในกรุงเทพแต่มันก็ยุคนั้นมันยังไม่มีระบบการขายเรื่องหรือขายหนังสือที่ดีหรอกเพราะว่ามันก็ทําแบบใจรักร้วๆนะคุณคุณเหลาก็เลยเห็นว่าไอ้คุณบุญเติมนี่แกก็น่ารักนะแต่ว่าเงินมันไม่ช่วยเท่าไหร่ก็เลยไปติดต่ออีกคนก็คือคุณแตงโมจันทวิมคุณแตงโมนี่คล้ายๆว่าเป็นนายห้างคือก็มีเงินเงินใช้จากการขายของนล้ยคุณเราก็ไปติดต่อคุณแตงโมบออกคุยกันไปจีบๆแบบว่าคุณแตงโม สนใจไหมท,ทําหนังสือเดี๋ยวพวกผมจะทำห <ไง S 2> นังสือทํนานาิตยสารหาในาทุนว่างนหาในทุนแล้วก็ให้คุณแตงโมงมาสนับสนุนคุณบอกอ๋อคนเคลิ้มตามคนหนุ่มอ่าให้เงินมาแต่รู้สึกก็จะเจงเหมือนพวกะก็ยังเด็กๆ, <laughs> ๆก็ทําให้เเป็นทําพวกหนังสือแบบว่าสารสหายอะไรเงี้ยก็รวมเพื่อนมาแล้วก็คุณลลาับก็ตั้งชื่อแหละสำนักนายเทพปรีชาแล้วก็เขียนเรื่องอ่านเล่นเรื่องนิยายเลยจุคนั้นยังไม่ใช้คําว่านิยายใช้คาว่าเรื่องอ่านเล่นเนี่ยครับก็ทํากันแบบสนุกสนานในหมู่เพื่อนนะครับ แล้วก็คุณกุณหลาบเนี่ยก็ว่างๆก็ไม่รู้จะทำอะไรเนาะก็ไปรับจ้างเขียนใบเซมซีด้วย อ๋อที่เราไปต้องไปไปเสี่ยงอะนะคะใช่ตามสารเจ้าคือแบบ oh. ว่าพอเขย,าย่าซีมซีใช่ไหมแล้วก็ต้องมีใบอ่านอะ่ะก็ไม่รู้ว่าทานายแม่แม่แม่แต่ก็ไปเขียนแบบในสารเจ้าคือเาก็คงบออ่าใบที่หรือว่าใบที่สี่ชีวีนั้นเป็นสุกอะไรเงี้ยในคุณกุหลาบก็ทำเลยนะแต่ได้เงินเยอะมาก oh. เพราะว่าคนชอบเสียงซีมซีนะอันนี้ก็ทําเงินหลืออย่างที่คุณกุหลาบทําก็คือคกุหลาบเขาไปเขียนลำตัดด้วยแต่คุณกุหลาบกับคุณบุญเติมเนะี่ยทำลำตัดแบบว่า เ <S an other> แซะนี่แซะนั่นอะไรเงี้ยอว่าใครแบบทุจริตในกระแสแะคุณกุหลาบเขารู้สึกว่าเฮ้ยใช้กุหลาบอย่างเดียวไม่ได้ก็เลยต้องไปใช้น้ำปาก,กาว่าหมอต๋องอ่ันนี้อีกอันหนึ่งแล้วนะคะอีกอันหนึ่งใช่เพราะเขาเรียกลำตัดหมอต๋องเพราะว่าไปแซะเจ้าคุณนั่นเจ้าคุณนี่เดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจับได้จะไปเขียนเซียมซีไม่ได้จะไปเขียนนิยายไม่ได้ก็ต้องใช้อีกชื่อก็ราลำตัดเ็าจะขายดีเพราะาคนชอบอ่านในอวตารว่าหมอต๋องอ่าใช่ในอวตารว่าหมอต๋อง หลังจากที่ว่าไปเขียนลำตัดอะไรเนี่ยก็หลังๆเนี่ยเอ,อ่อคุณกุลาบเขาก็ทําพวกหนังสือภาพยนตร์ด้วยการทําหนังสือภาพยนตร์ในยุคนั้นเนี่ยมันส่งผลต่อการเริ่มเขียนนิยายอ่าเพราะว่าคือต้องบอกว่าภาพยนตร์ยุคนั้นเป็นภาพยนตร์เงียบก็คือมันไม่ได้มีเสียงช่มันไม่มีเสียงใ,ในเสียงในฟรีมาให้คนไปดูแล้วก็จินตนาการจากภาพเป็นภาพจริงๆครับทีนี้อาชีพหนึ่งของกุลาบก็คือไป, <S <S ไปรับจ้างพวกแบบว่าเมคเรื่องขึ้นมาให้คนที่จะไปดูหนังอะ อ่านเพื่อได้เข้าใจ<อ>นะฮะนี่มันเป็นอาชีพหนึ่งในยุคนั้น<อ>แต่ทีเนี้ยถ้าเราไปเห็นมันก็จะมีหลายสำนวนยุคนั้นเขาเรียกว่าหลายฝีปาก,ากหลายคนเขียนอ,อะไรเงี้ยก็คือหนึ่งเรื่องนะมันอาจจะมีหลายหลายคนเขียนก็ได้ <นะ S 1> อย่สมมุติว่า,นนา,าในภาพยนตร์เนี่ยตัวละครผู้หญิงขยับปากปุ๊บ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 อ่ะนักเขียนบางคนไปเขียนบอกว่าฉันรักเธอที่รักอะไรเงี้ยบางคนบอกว่าที่รักฉันไม่ไว้อะไรเงี้ยบางคนเขียนแบบเรื่อง ดูหวานซึ้งบางคนเป็นเรื่องโมโหอะไรเงี<ม>้<ม>ตามจินตนาการของนักเขียนใช่ไหมครับทีนี้กลุ่มคนที่ทําพวกหนังสือภาพอยู่นตร์เน,นี่ยก็เริ่มคิดว่าเอ๊ะทำไมฉันต้องไปเขียนจากภาพยนตร์ทาไมมาฉันไม่สร้างเรื่องจากในชีวิตประจําวันของฉันเองเลยเนี่ยอ่ะก็เ,เขียนเป็นแต่งเรื่องขึ้นมาเองเป็นเรื่องอ่านเล่นนิยายอ่านเล่นขึ้นมาเองคุณกุหลาก็เริ่มคิดอย่างนี้ก็เลยเริ่มเริ่มที่จะโอเคในชั้นจะเขียนนิยายเองประกอบกับยุคนั้นเนี่ยในประมาณสักต้นรชัชกาลที่7เนี่ยวันธรรทแจ๊ แพร่หลายอยากโลกตะวันตกอย่างมากนะครับแต่ยุคคุณกุหลาบเนี่ยเขาไม่เรียกจอจานไม่เรียกแจ๊ดเรียกแยสเขาเรียกแยสใช่เลยทำแยสคุณกุหลาบก็ตื่นเต้นมากชอบฟังเพลงแจ๊ดวงแยบแบนอะไรเงี้ยคุณก็จะเอาพวกนี้มาใส่ในในอนิยายของตัวเองด้วยื็หมายถึงว่าตอนนั้นในในพนันครเองก็คือมีวัฒนธรรมแจ๊สเบงกันใช่มีแบบเขาเรียกว่ามีเบียร์ฮอล์คือแบบโรงเบียร์อะไรเงี้ยแล้วก็หนุ่มๆก็ต้อง นอกจากสูบบุหรี่ยุ่นั้นก็ต้องแบบดื่มเบียร์อะไรแบบแล้วก็เขาเรียกมีแบบสาวๆทันสมัยยุ่นั้นเขาเรียกเป็นแฟลปเปอร์ใช่ไหมว่าทำแฟลปเปอร์อ่ะก็จะมาด้วยแบบว่าสาวๆเขาจะมีสาวๆสูบบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยแอบแต่งตัวเฟี้ยวฟ้าวอย่างเงี้ยแต่ว่าสังคมไทยบางคนก็เฮ้ยผู้หญิงนี่ไม่ไม่น่ารักอะไรก็มีเหมือนกันแต่ว่าพวกในกลุ่มของนักหนังสือพิมพ์นักเขียนหนุ่มก็รู้สึกว่าโอ้ผู้หญิงเหล่านี้นี่น่าสนใจมากเลยใช่ไหมแล้วก็น่าจะไปเป็นนางเอกในเรื่องของเราเพราะนั้นนางเอกใน งานเขียนแบบว่าดูนั้นเขาเรียกเป็นงานเขียนแนวประโลมโลกนะค,นคุณกุลาบก็โดนจัดเป็นเหมือนกันในก<า>ลนุ่มประโลมโลกเอว่าโอ้ยเนี่ยก็เขียนแบบตัวละครผู้หญิงที่แบบกล้ามั่นๆอะไรเงี้ยเพื่อให้ขายได้ก็ต้องบอกว่าสุดท้ายต้องโดนเอกปราบก็ oh. <ๆ S 1> <laughs> เพลปราบได้คืออย่างอย่างเช่นในเรื่องนวนิยายเรื่องหนึ่งของค,คุณกุลาบเรื่องปราบพยศเนี่ยก็จะเขียนแบบนางเอกก็จะมั่นใจชอบไปแบบว่าหลอกให้ผู้ชายรักแล้วก็หักอกอะไรเงี้ยสุดท้ายนางเอกโดนจูบ โดนพระเอกจูบกลับมาเป็นสาวแบบว่าไม่ไม่เปรี้ยวะอะไรเงี้ยอันนี้พวกนี้ก็จะขายดีเรื่องแบบนี้นเขาเรียกเรื่องปรลมโลกอย่างเงี้ยแต่ยุคนั้นคุณกุหลาบก็เขียนพวกนี้แต่ทีนี้มันก็เริ่มมีจุดเปลี่ยนเพราะว่าพอคนเราโตขึ้นใช่ไหมครัมันก็ไม่ใช่แค่แ๊ทแล้วแหละคุณกุณหลาบก็รู้สึกว่าอ่านหนังสือมากขึ้นเลยขึ้นก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องอย่างนี้มันมันเกลื่อนตลาดแล้วอะใครๆก็เขียนแล้วก็มันไม่ค่อยมีแการสานอ่วก็เลยรู้สึกว่าเราลองเขียนเรื่องอะไรที่แบบมันน่า้งีีเน่ย กูเราก็เลยเริ่มเอาเอางานพวกนี้มาเขียนแล้วก็ใช้รูปแบบการเขียนจดหมายโต้ตอบเชิงความคิดกันนะฮะแล้วก็พอเขียนไปเขียนมาเนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยก็มีผู้หญิงคนหนึ่งนะเป็นแฟนคลับเพราะว่าแปลกฮะไม่เคยเห็นงานยัชอบอ่านก็เลยเขียนจดหมายมาหาคุณกุหลาบแล้วก็จดหมายโต้ตอบกันก็เกิดเป็นความรักนะฮะผู้หญิงคนนั้นชื่อคณิตค่ะคณิตนะเขาก็เอ่อคุยกับคุณกุหลาบไปมาๆก็คุณกุหลาก็รักก็ล่ะ เราเขียนหนังสือแล้วเนี่ยเพื่อจะอุทิศให้คุณคณิตแต่ปรากฏว่าพอเขียนไปเขียนม,มาคุณคณิตไปแต่งงานกับคนอื่นอะไรเงี้ยก็เลยเป็นความเศร้านี่ไงน,นี่คือสงครามแห่งชีวิตอะไรเงี้ยเป็นเบื้องหลังที่คนไม่ค่อยทราบเพราะว่าถ้าคนอ่านสงครามแห่งชีวิตก็จะพูดเรื่องบบประเด็นทางสังคมอะไรเนยแต่นี้เป็นยุคก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคือมันต่อให้เขียนแบบก้าวหน้ายัางไงแต่มันก็ก็จะต้องแบบแอปแอปไว้ไม่สามารถที่จะ ได้เต็มที่อะไรเงี้ยนั่นก็คือที่เรารู้จักกันหนึ่ง <S <S <ๆ>จากจากเหตุการณ์จริงในในชีวิตจริงจากเหตุการณ์จริงใช่ครับ <S <S ขณะเดียวกันในช่วงนั้นเนี่ยคุณกุณลาก็ได้ทําสิ่งที่น่าตื่นเต้นแก่ว,วงการอย่างหนึ่งก็คือตั้งคณะสุภาพบุรุษขึ้นมานะครับก็ช่วงประมาณปี2472นะสมัยรัชกาลที่เจ็ดก็ไอเดียสําคัญที่คุณกุลาบพยัญชนะเสนอก็คือเออเมื่อก่อนเนี่ยคำว่าสุภาพบุรุษนะแบบในยุคราชกาลที่หกก็คือ คุณต้องดูแลผู้หญิงคุณต้องแต่งตัวดีต้องอะไรมีความเป็น g e n ท l e m อะไรพวกนี้ใช่ไหมแต่ของคุณกุหลาบเนี่ยเพิ่มเข้าไปอีกว่าการเป็นสุภาพบุรุษไม่ใช่แค่การแต่งตัวดีหรือต้องดูแลผู้หญิงอะไรเงี้ยแต่คุณต้องทําเพื่อสังคมทําเพื่อคนอื่นด้วย<ม>ซึ่งมันไม่พื้นฐานมาจากนวนิยายซึ่งเป็นเรื่องรักประโลมโลกนะ,ะแต่ว่าคนกุหลาบเนี่ยเริ่มจะเขียนแล้วว่าผู้ใดเกิดมาเป็นสุภาพบุรุษผู้นั้นเกิดมาสําหรับคนอื่น<ม>ก็คือเริ่มแทรกอะไรพวกนี้เข้าไปในนิยายแล้วก็เลยบอกอันนี้แหละ ไอเดียเนี่ยเรื่องเกิดมาเป็นสุภาพบุรุษต้องทาเพื่อคนอื่นเนี่ยเอามาใส่ในคณะสุภาพบุรุษทีนี้ก็ชวนมาเต็มแลว้วชวนแบบว่าเนี่ยคุณฟนิดเจริญราดเพื่อนอะไรต่างๆที่ชวนมาแล้วก็ชวนเพื่อนแบบอีกหลายคนที่ไม่ได้ร่วมตอนแรกอย่างคุณมาลัยชูพินิดซึ่งก็คือคนที่เขียนชั่วฟ้าดินฝายยุพดีเนี่ยเนี่ยก็ชวนออกมาตอนนั้นคุณมาลัยก็ไปทํางานอยู่ภาคใต้ไปทำหนังสือพิมพ์อยู่ภาคใต้ก็บอกมาลัยมามามาร,ามามามารวมตัวกันคุณาลัยบอกนี่ชวนเพื่อนอีกคนมาด้วยซึ่งคนเนี้เขาก็ ทำหนังสือกับพ่อเขาภาคใต้ก็ชวนมาเป็นเฮรันยิกในคณะอะไรเงี้ยแล้วก็ไปชวนคุณโชติแพพันธ์ซึ่งคุณกเราตั้งนามปากกายว่าจาขอบแต่ว่ายุคนั้นมันเขียนใช่ไหมมัน,นออกเสียงกันยาเขียนเป็นยาขอบอย่างเงี้ยก็เลยเกิดคุณก็เลยเป็นคนสร้างให้คุณยาขอบเกิดขึ้นมาเขียนเรื่องตลกตลกแล้วปรากฏว่าก็ทําคณะสุภาพบุรุษเนี่ยก็สร้างงานเขียนออกมาเยอะมากคือในชวนะ่วงเวลานั้นถือว่า ถือว่าโด่งดังไหมคะใบได,ด<ง>ไบอกนังสือ<ง>พิมพ์โด่งดังเพราะมันมีความแบบแปลกใหม่ครับเป็นกลุ่มก้อนของคนหนุ่มที่แปลกใหม่แล้วก็มีหลายคนที่มารวมตัวกันนะแล้วก็บางคนนี่เป็นสายลับของราชการที่เจ็บด้วยนะยังไงคะคือเขาเป็นเพื่อนกับคุณกุลาคือค,คุณคุณพยมนะเขาก็เป็นคยมีความฝริฟนมกับทางวังด้วย<อ>บางคนก็บอกให้เป็นสายลับมาสือว่าแต่คุณกุลาบไม่รู้เลยก็แบบแล้วก็นอกจากเป็นสายลับเนี่ยเพราะคุณกุลาเนี่ยชอบเขียนจดหมายโต้ตอบเอาคนอ่าน แล้วก็นึกว่าเป็นสาวๆส่งกําลังใจมาให้ <c oughs> คุณพยงมี่ก็ปลอมตัวไปเป็นแ <laughs> บบว่าเป็นชื่อผู้หญิงเขียนมาบอกโอ๊ยบอกกออะไรเงี้ยตอนหลังปลอมตัวมาคุณกุหลาบจับได้แบบว่าเฮ้ยไม่ใช่นะอยาขอบอกว่าไล่เตะกันในโรงพิมพ์เ<อ>ลยแบบไล่แซวเล่นบอกเฮ้ยมาหลอกฉันอะไรเงี้ย <c oughs> ใช่ใช่แ <c oughs> อคลุมแอคลุมเ,มเป็นแบบว่ามามาแบบเฟซปลอมใช่แต่ว่าคุณพยมนี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะมีความสําคัญนะในการทำหนังสือพิมพ์นะทีนี้ก็ สุดท้ายคณะสุภาพบุรุษก็สร้างผลงานเยอะครับแต่ว่ามันก็มีปัญหาเรื่องทุนแหละ mm hmm. เพราะว่าเราส่งไปต่างจังหวัดมีคนอ่านเยอะมากในต่างจังหวัดแต่เก็บเงินไม่ได้เลย <c oughs> คือพอส่งหนังสือไปขายในจังหวัดมีหลายคนบอกชื่นชมบอด,ดีแต่ว่าเ,าเก็บเงินส่งมาที่กรุงเทพไม่ได้ก็ต้องเลิกครับ <c oughs> พอไะหลังไปทาหนังสือพิมพ์เนี่ยคนกุหลาบได้เขียนบทความชิ้นหนึ่งเนี่ยตอนนั้นรู้สึกไปอยู่กับสีกรุงนะฮะ <c oughs> สีกรุงนี่เป็นหนังสือพิมพ์ที่ก้าวหน้ามากอยู่นนมีแท่นพิมพ์มารทันสมัย คุณกุหลาบก็เลยเขียนเรื่องมนุษยภาพซึ่งเวลาคนศึกษาเรื่องชีวิตคุณกุหลาบก็จะพูดอ้างอิงถึงบทความนี้ว่าเขียนถึงว่าความแบบไม่เท่าเทียมทำไมมนุษย์ไม่ไม่สามารถมีเจตจำนงเสรีอะไรพวกนี้ครับก mm ็ hmm. เ,เป็นที่ลือล่ำมากจนถึงว่าหนังสือพิมพ์ถูกปิดแล้วก็เอาโซ่มาล่ามแท่นพิมพ์เลยครับือมาไปกระทบใครคะคือมันก็พูดถึงศักวิจารณ์ศักดินาอะไรพวกนี้ mm hmm. ครับแต่ทีนี้มันก็ก่อนคุณกุหลาบมันมีคนเขียนเรื่องมนุษยภาพเหมือนกันนะแต่ว่าอันนั้นเนี่ยพูดถึงภาพยนตร์ แต่ทีนี้คุณกุหลาบว่าเคยคุกเคยกับคนนี้แล้วก็รู้สึกว่าเออชื่อคํามันทงสุไปไงแต่คุณกุหลาบเอามาใส่ความเป็นการเมืองเข้าไปเงแล้วยุคนั้นมันเป็นยุคที่ช่วงปลายรัชกาลที่เจ็ดเนี่ยมันเป็นยุคที่แบบว่าคนมันเริ่มแบบวิาพา์วิจารระบบสักดินาละใกล้จะเปลี่ยแปลงการปกครองแล้วครับคุณกุหลาบว่าเขียนแต่ว่าคนก็ดา่าคนกุหลาบเยอะเลยบอกเขียนยิ่งได้ไงก็มีการปิดนะลงพิมพ์มอะไรเนะี่ยแต่ปรากฏว่าคุณพยอมเนี่ยที่ผมเล่าคุณพยอมเนี่ยก็คงไปคุยทางในวังฮะ S <S <S ทั้งๆที่งานของคุณกุลาบเนี่ยมีโจ,จมตีสักดินาอ่ามีโจมตีสักดินาแต่ราชการที่เจ็ดท่านโปรดแล้วราชการที่เจด็ดท่านอยากจะออกหนังสือพิมพ์อทีนี้คุณพยองก็บ,บอกว่าเอานี่ไงบรรณาธิการทวยกุลาบไงเพราะงั้เจ็บบอกใครบอกนี่ไงที่เขียนม,มนุษยาภาพอะ่ะก็เลยมีการนับหมายว่าอ๋องั้นเดี๋ยวจะให้ไปเข้าเฝ้าที่พระราชวังไกลกังวลที่หัวหินประมาณวันที่ยี่สิบเจ็ดมิถุนาสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าก็คือช่วงเวลาใกล้ๆกับใกล้ๆเปลี่ยนแปลงปกครองแต่ว่า พอวันที่ยี่ิบสี่มิถุนาเปลี่ยนแปลงการปกครองซะก่อนอ <laughs> คุณกุณหลาก็เลยไ,ไ,ไ,ไม่ได้ไปทำหนังสือพิมพ์ราชกานที่คือนัดหมายว่าจะเจอแต่<น>ไม่ได้เจอน,นัดไว้แล้วครับเพราะ<ห>ว่าเกิดเหตุการณ์ซะก่อนใพราะไม่ได้เจอใช่ไหมครับพอเปลี่ยนแปลงการปกครองมาแนละ้วปุ๊บคุณกุหลากก็เห็นด้วยแหละกับการเปลี่ยนแปลงการปกครองแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้เชียร์อย่างเดียวเพราะการเป็นนักหนังสือพิมพ์ก็ไม่ได้เชียร์ล้วนๆใช่ไหมครับทีนี้พอคณะรฎรเปลี่ยนแปลงการปกครองเรียบร้อยปุ๊บพระองค์วันนะก็ เห็นด้วยกับคณะราชไ้มพงวันก็คือตอนนั้นเป็นยังเป็นหม่อมเจ้าวันไวยากรฮะก็คือพอตอนหลังมาเป็นแบบว่ากรมมมือนนาทิพพงประพันธ์ฮะพงวันก็อยากทําหนังสือพิมพ์ในยุคประชาธิปไตยหนังสือพิมพ์แนวใหม่ก็ตั้งชื่อว่าหนังสือพิมพ์ประชาชาติแต่ก็คิดไม่ออกว่าเฮ้ยแล้วจะให้ใครเป็นบรรณาธิการดีทีนี้ก็มีเพื่อนคุณกุหลาบคนหนึ่งชื่อคุณละคนนะคุณละคนนี่เคยอยู่คณะสุภาพบุรุษเหมือนกันก็บอกพงวันว่าก็นี่ไงกหลาบไง กุหลาบเนี่ยทำหนังสือดีมาได้แล้วก็คนที่เขียนมนุษยภาพยภาพไงก็เลยชวนมาทําหนังสือพิมพ์ประชาชาติเ <c oughs> พราะองวันก็อ่อาวมามากมากปรากฏว่าหนังสือพิมพ์ประชาชาติตอนแรกตอนที่ออกครั้งแรกเนี่ยคือพอเปลี่ยนแปลงการปกครองไปเมื่อเดือนมิถุนาใช่ไหมครับพอเดือนตุลาเนี่ยประชาชาติออกเลยแล้วก็คุณกุหลาบก็มาเป็นบรรณาธิการคุณกุหลาบก็ไปทํางานแล้วพวกองวันก็โปรดมากเพราะคุณกุหลาบแบบทําได้ดีมากแล้วคือทําหนังสือพิมพ์เป็นประชาธิปไตยครับแล้วก็ชวนเพื่อนๆมาคบกวนเลย คุณมาไล่ยาขอบอะไรเตอรไม่หมดทั้งแก๊งอ,อ่ะทั้งแก๊งคือเขาไม่ทิ้งเพื่อนนะคุณกุลเาเาก็ชวนมาทีนี้อย่างคุณยาขอบเนี่ยคุณกุลาบเห็นว่าถ้าปล่อยให้แบบนอนเฉย,ยๆคือคุณยาขอบนี่ก็จะขี้เศร้าขี้เกียจแต่บางคนเขียนหนังสือเก่งแต่ว่าจะไม่ค่อยเขียน <c oughs> คุณกุลาก็ต้องจุดไฟเอะโชคเนี่ยช่วงเนี้ยคนเขียนเรื่องพงศาวดารจีนเยอะมากทําไมเราไม่เขียนเรื่องพงศาวดารไทยบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ ยาขอก็บอกว่าเฮ้ยจะเขียนไม่ทาไมมันไม่เห็นหน้าสนใจอะไรเงี้ยเขายาขอไปบอกมาลัยชุมพินิตบอกว่าเนี่ยกูหลาบจะให้เขียนอะไรไม่รู้เนี่ยมาเลยบอกเขียนเถอะเขาเห็นความสามารถก็ชงเยอะเลยชงยาขอว่าเขียนก็เขียนเอามาลัยชงไม่พอมาลัยบอกว่างั้นเอาพงศาวดารพม่าไปลองอ่านเล่นๆดูแล้วก็เขียนเขียนมาอย่างเงี้ยที่เขาบอกว่าไปอ่านแปดบรรทัดเขียนได้เป็นเจ็ดแปดเล่มสิบเล่มอะไรเงี้ยน่ะก็เลยกลายเป็นก็เลยกลายเป็นผู้ชนะสิบทิศ แต่ตอนแรกใช้ชื่อยอดกุ่มพลก็พอเป็นผู้ช่ยศสิทธิตก็เป็นหนังสือที่โด่งดังยาขอบมีเงินใช้ชีวิตราบรื่นออโด่งดังในโลกนักเขียนได้เพราะว่าเนี่ย คุณกุหลาบชงให้จากวันนั้นที่บอกโชดเขียนหน่อยใช่ตอนนั้นดิไม่ได้อยากเขียนเลยพอฟังตัวนี้รู้สึกเลยว่ามันเริ่มเห็นตัวละครที่เกี่ยวข้องกันนะใช่ตอนแรกเปิดมาเป็นสีบุรพากุหลาบสางประดิษฐ์ตอนเช็บอกอ๋อยาขอบก็เพื่อนเขาใช่จะมียาขอบก็คือคนที่เขียนผู้ชนะสิบปผู้ชนะปิดไหนยังมีคุณมาลัยอีกที่เชั่วาดที่สลายนะใครอาจจะคุ้นๆจากภาพยนตร์ของหม่อมน้อยใช่ไหมนะคะก็คือนี่คือกวนเดียวกันกวนเดียวกันคุณกาบบ็เริ่่่มทีจะแว เอ๊ะหาแฟนใหม่แล้วตอนนี้<ม>เพราะว่าอ,อกหักมาแล้วแล้วก็โดนเพื่อนปลอมเป็นสาวมาหลอกนะ<ม>ก็บังเอิญว่าไปจีบเด็กที่เคยมาเรียนภาษาอังกฤษด้วยอะไรเงี้ย <laughs> แล้วเขาก็ไปเรียน <laughs> เขาเรียนอักษรจุฬาคนนี้<ม>คนนี้ชื่อคุณชนิดนะ <laughs> เพื่อนก็จะแซวอ,อ่าันก่อนคณิตวดน,นี้ชนิด <laughs> ชื่อ <laughs> คล้ายๆกันอีก <laughs> ก็คุณชนิดทีนี้คุณกุหลาบก็ไปจีบจีบก็ไม่กล้าจีบเองคุณคุณกุหลาบก็จะแบบปุคลิกแบบนิ่งๆเขินๆก็ไม่กล้าจีบเองก็ให้เพื่อนอีกคนชื่อ คุณยศเนี่ยไปชวนคุณชนิดเนี่ยมามาเรียนภาษาอังกฤษมาฝึกฝนกันทําหนังสืออะไรเงี้ยคุณยศก็ไปชวนมาที่บ้านขออนุญาตเห็นว่ารู้จักกันพอคุณยศชวนมาก็คุณยศก็บอกอันนี้มาเจอกุหลาบกุหลาบก็จีบก็พาไปเดินรอบสวนลุมบางทีก็พามากินข้าวแถวๆใกล้ๆโรงพิมพ์ที่บำรุงนุกูลกิจอเงี้ยอันนี้ปรากฏว่าวันหนึ่งพระองค์วันก็ไปกินข้าวที่ร้านนั้นก็เอ้าเฮ้ยนี่ชนิดนักเรียนของฉันที่จุฬาเนี่ยที่ฉันสอนที่อักษรจุฬาเนี่ย แล้วมาไงกับตากุลาบอะไรเงี้ยสองคนนี้ก็เขินบอกอที่จ้างมาอกอ็เขินว่า,าอ,อ้าวเจ้านายมาเห็นว่าบอกอชวนสาวมาอะไรเงี้ยเขาก็เลยรับรับรู้ว่าอ๋อสองคนนี้น่าจะค,บ,คบกันอะไรเงี้ยทีนี้ก็สุดท้ายก็ทําประชาชาติไปด้วยแล้วก็เริ่มมีความรับก็สุดท้ายก็คิดว่าเอ๊ะก็เดี๋ยวคงจะแต่งงานกันไม่ได้มีทรัพย์สมบัติอะไรมากเพราะวันก็เห็นว่าเอ๊ะกุลาบนี่ยเธอก็ทําหนังสือพิมพ์ฉันดีนะแล้วก็ฉันก็ชอบเธออะไรเงี้ย ฉันเนี่ยมีที่ดินอยู่แถวแถวสนามเป้าค่ะซึ่งสนามเป่ายุคนั้นก็คือแบบโอไกลมากยังเป็นแบบอนุสาวรีย์ชัยยังไม่ยังไม่มีใช่ไหมทีนี้ประกฏบไเป็นที่ดินของพระนางเธอรักษมีลาวันนะฮะคะมอบให้กุหลาบอกมีที่ดินโอ้ีหต้องรักมากเลยนะคะให้ที่ดินรักมากใช่ทีนี้ตอนที่ว่าทําประชาชาติอ่ะก็อย่างที่บอกคุณกุหลาบก็เป็นคนแบบว่าตรงไปตรงมาใช่ไหมครับแต่ทีนี้ประชาชาติเนี่ยเขาก็เป็นหนังสือพิมพ์ที่แบบว่าเชียร์คณะราษฎร แต่ทีนี้ก็มีมีเหมือนกันที่คณะราษฎรทำไม่ถูกเนี่ยทางคุณกุลาบกองปรกอบเลยก็วิจรก็พิจารณ์ทีนี้ทางคณะราษฎรก็เตือนมาเหมือนกันบอกเฮ้เ hey, นี่ยอ,อท่านวันก็เลยท่านวันว่าท่านวันหนังสือของท่านวันก็เชียร์คณะราษฎรแล้วทําไมวิจารณ์คณะราษฎรทำไมก็ต้องมาเตือนทั้เลยเคุณกุลาบก็เลยรู้สึกว่าเอออึอดอัดเพราะว่าไม่มีเสรีภาพในการการ<ม>การพูดเท่าไหร่แล้ว<อ>ก็เลยแกล้งว่าโอเคเดีย๋ยวพอดีได้มีคนชวนไปดูงานหนังสือพิมพ์อาซาฮีที่ญี่ปุ่น คุณกุลาบเดี๋ยวไปเขาจะไปไปญี่ปุ่นก็ฝากงานไว้กับคุณมาลัยค่ะคุณมาลัยบอกโอ้ไปแล้วไปรับเลยไม,ไม่ไม่ไม่กลับมาทำา <laughs> คือไม่กลับมาทําประชาชาติคือจริงๆถ้าคงอึดอัดนะครับแต่พอไปญี่ปุ่นเนี่ยคุณกุลาบเขาไปเปิดโลกใหม่ไปเห็นแบบว่าการทําหนังสือพิมพ์แบบใหม่แล้วเขาเดี๋ยวก็ไป,ไปไปเที่ยวแต่ตอนไปญี่ปุ่นเ็าไปอยู่กับลูกของพระอ,องค์วันเนี่ยญาติญาติพี่น้องตระกูลวรวัเนเลยไปอยู่ที่นั่นนะครับแล้วก็ไปเห็นได้ไปเที่ยว S <S เมืองนั้นเมืองนี้ได้ไปเห็นสถานีชินจูกุกอะไรต่างๆได้ไปกินอาหารไปกินกุ้งคือเหมือนไปเมืองนอกครั้งแรกรบบไก่บก้านปรากฏว่าคุณกุหลาก็ไปเห็นแล้วก็รู้สึกว่าสังคมญี่ปุ่นเนี่ยนอกจากว่ามันทาหนังสือพิมพ์เก่งกันเนี่ยมันมีความพัฒนาหลายด้านที่บ้านบ้านเมืองเรายังไม่มีใช่ไหมแล้วก็ไปได้ไอเดียแล้วก็ได้ไปอ่านแบบวรรณกรรมแปลกๆที่ยังไม่มีในเมืองไทยอย่างเงี้ยแล้วก็ได้ไปเห็นบุคลิกของคนที่เป็นนักเลยนญี่ปุ่น ไปเห็นนั <rôle CCTV> ่นเห็นนู่นก็เลยเกิดภาพตัวละครนพพรขึ้นมาคุณคุณนพพรเนี่ยตอนนี้ในหัวเป็นแบบพิ่เคนทีระเดชเนี่ยนะใช่ใช่ก็เลยเกิดภาพเหล่านี้ขึ้นมาว่าเอ๊ะนี่แหละตัวละครนพพรก็เลยพล็อตขึ้นในหัวว่าเดี๋ยวกลับไปเมืองไทยต้องเขียนทีนี้ก็ไหนๆว่าจะเขียนแบบนิยายแล้วเนี่ยที่ผ่านมาเขียนแต่ว่าฉากเมืองไทยใช่ไหมก็เลยลองเขียนฉากในญี่ปุ่นเปลี่ยนเซตติ้งใหม่เปลี่ยนเซตติ้งใหม่ก็นี้ที่ที่ ปรากฏในเรื่องข้างหลังภาพต่างๆเนี่ยก็คือคุณกุลากไก็ได้ไปมาใช่ไหมคไปดูภูเขาไฟฟูจิไปกินพัตตาคารคือทุกสิ่งที่เช็คอินในข้างหลังภาพคุณกุลาไปที่คนพยายามไปตามรอยคุณกุลาปไปเนี่ยบางอันก็คงแบบว่าจินตนาการแต่บางอันก็คือมาจากฉากบนที่จริงทีนี้พอก,กลับมาถึงเมืองไทยผมคิดว่าภาพของคุณหญิงกิรติี่คนคุณกุลาคงมีอยู่นานแล้วแหละที่อยากจะนําเสนอว่าเอผู้หญิงที่แบบว่าอยู่มาจนมีอายุนะแล้วก็ ต้องไปแต่งงานกับคนแก่แต่ว่าในใจก็ยังมีแบบมีไฟอะไรต่มาเจอหนุ่มนพพรแต่ไม่รู้จะบอกยังไงคือคุณหญิงกิรติในรักนพพรแต่ว่าไม่รู้จะพูดกับนพพรยังไงเพราะตัวเองอาวุโสกว่าแล้วมันมีกรอบของสังคมยุคนั้นแบบจะไปบอกว่านพพรฉันรักเธอเป็นผู้หญิงกัน้องมันพูดไม่ได้ด้วยยุคนั้นด้วยยุคนั้นก็จะพูดแบบ ทุกวันนี้คือคุณคุณหญิงกิติพยายามเตะนพพรพยายามแบบว่าให้ทอดสะพานให้อะไรต่างๆล้วบอกทุกอย่างแล้วบอกทุกอย่างแล้วอยู่ๆก็บอกนพพรเธอเป็นโคลัมบัสของฉันอะไรคือแบบแต่นพพรไม่เข้าใจ <laughs> ปนปัญหาของเรื่องนี้คือนพพรไม่เข้าใจนพพรรู้สึกว่าเอ๊ะ hey, คุณตกลงคุณหญิงกิติรักเราหรือเปล่าถ้ารักทำไมไม่บอกว่ารักอะไรอย่างงี้ออใช่ไหมนพพรตรงใช่าไม่พูดตรงๆแต่คุณหญิงกิติแบบพูดไม่ได้มีเกียเมีอะไรของเขาอยู่ ยิงสุ่สักใช่ที้สุดก็เลยการว่ากว่าจะมาพูดประโยคเด็ดใช่ไหมตอนท้ายเรื่องก็ก็จะตายแล้วใช่ไหมก็เลยไม่ได้กับนพรนั่นจริงผมว่าถ้ามันบอกตรงๆแต่แรกนพพนอ๋อโอเคเกตแล้ว <laughs> ใช่ <laughs> คือนอพพรก็แล้วคุณหญิงเกติแต่วก็ไม่ไม่รู้จะทําไงเพราะเขาอาวุโสกว่าอันเรื่องนี้มันก็เลยดังเพราะว่าในเชิงนิยายตัวละครหรือพลอตอะไรมันก็แปลกใช่ไหมแต่จริงมันก็คือสะท้อนสังคมไทยยุคนั้นแหละว่าความรักต่างวัยมันไม่สามารถที่จะ ูดตรงๆได้มีเรื่องคนชั้นอีกใช่ไหมคะแล้วก็กลับมาก็ลงในประชาชินี่แหละกมาลงหาตังสร้างเรือนหอใช่ไหมบาคนขายดีมากเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่แบบไม่เหมือนใครในยุคนั้นนะแล้วก็ใช้ฉากญี่ปุ่นแต่มาพูดถึงเรื่องความรักต่างวัยอะไรเงี้ยเครื่องไอ้ท่อนท่อนวักทองของเรื่องข้างหลังภาพที่อยู่ในเห็นในภาพยนตร์ในในในเล่มจริงก็มีใช่ไหมคะมีครับมีมีก็คือศีภาคคนเขียนท่อนนี้เอาไว้เยใช่ใช่ฉันตายโดยปัสกาคนที่รักฉันใช่ แต่ฉันก็อิ่มใจที่ฉันยังมีคนที่ฉันรักใช่แล้วพูดถูกใช่ไหมมันจะมีรักฉันกับรักกับฉันรักอ่ะใช่ใช่ถูกเวลาพูดเราจะลุ้นเหมือนกับท่อนระคังดีตลอดเวลาว่าจะพูดสลับกันหรือเปล่าใช่ใช่ไหมอันนี้ก็เป็นท่อนออริจินอลเลยใช่ครับหรือไม่ก็จะมีตอนที่แบบว่านพรว่าความรักของนพรี่ยเกิดขึ้นที่นั่นแล้วก็จบลงที่นั่นอแต่ว่าของของฉันน่ะกาลังรุ่งโรจน์อยู่ในร่างที่กําลังจะแตกดับนะ กำลังรุ่งโรดเลยนะแต่ในร่างก็จะแตกกลางร่างที่มังแตกดับเนี่ยคือไม่แน่ใจว่านพพรเข้าใจหรือเปล่านะว่าขนาดนี้แล้วนะแต่ว่าก็สุดท้ายก็พูดกันแบบนี้คือก็ไม่ได้ไม่ได้สมหวังกันนะครับคุณหญิงกิรติยาจะเกิดผิดยุคไปหน่อยเกิดผิดยุคเกิดมีทินเดอร์เนาะก็ปักก็จบเลยใช่แต่มันกลายเป็นว่าเนี่ยพอเขียนเรื่องข้างหลังภาพเนี่ยเพราะเป็นเรื่องที่กินใจมากแล้วคุณกุหลาบก็ได้เงินมาสร้าง เรือนของ,องหอ,หอใหญ่โตเลยครับเธอปัจจุบันก็ยังมีอยู่บ้านสีบุรพายอยู่ในซอยพนางที่เรียกว่าซอยพนางก็พนางเธอรักษมีลาวันเนี่ยพอตอนหลังเนี่ยคุณ,คณกุหลาบก็อย่างที่บอกว่าพอกลับไปญี่ปุ่นก็อึดอัดเนาะก็ไม่อยู่แล้วมาอยู่ประชาชาติแล้วก็เริ่มดังแล้วเริ่มเขียนนิยายดังแล้วเอ,อคุณมาอะไรก็บอกอะไรเนี่ยกุหลาบพอมาแล้วก็เทพบเราคุณมาอะไรก็เลยออกด้วยก็เลยไม่มอยู่ประชาชาติด้วย ทีนี้ก็ประชาชนเหลือใครครับตอนนี้ประชาชนเลยต้องไปหาคนใหม่ทีม <c oughs> กองบกใหม่ครับ <c oughs> ทีนี้ก็คุณกุลาเขาก็จะไม่ทิ้งเพื่อนเนี่ยคุณกุลาเขาไปได้งานที่อื่นอะไรก็ได้ในทุนอะไรเนี่ยเขาก็มาทาหนังสือพิมพ์สุภาพบุรุษ <c oughs> แต่ก่อนเขาทำ <c oughs> เป็นคณะคณะสุภาพบุรุษทําเรื่องอ่านเล่นแต่ทีนี้ทาหนังสือพิมพ์ <c oughs> แล้วก็ทําประชามิตรด้วยหนังสือพิมพ์ประชามิตรทำหนังสือพิมพ์สุภาพบุรุษด้วยทีนี้คุณกุหลาบเนี่ยอย่างที่บอกว่าเขาก็ชื่นชอบคณะราร แต่อันไหนที่เขาเห็นว่าคือคณะราบจริงๆมันเป็นกลุ่มกลุ่มก้อนใหญ่พอสมควรมันก็จะมีแบบหลายสายสายพนละเลื่อนสายทหารโบกสายทหารเรือเนี่ยคุณกุหลาบเขาก็เห็นถ้าใครที่แบบว่าไม่ไม่ค่อยเข้าท่าเข้าทีเนี่ยเขาก็เขียนวิจารตรงไปตรงมาตรงไปตรงมาแบบนักหนังสือพิมพ์ใช่ไหมครับพอตอนหลังเนี่ยคุณกุหลาบก็เริ่มวิจารจอมพลปอด้วยล่ะอ่าทีนี้มันเริ่มเริ่มใหญ่ที่จริงจอมพลปอเนี่ยก็รู้จักคุณกุหลาบเขาก็เป็นคนหนุ่มๆรุ่นๆุ่นมามาด้วยกันจอมพลปออาจจะแก่กว่าใช่ ก็เริ่มวิจารณ์จอมพลปอ,อทีนี้แต่ว่าคุณคุลาบเนี่ยจะชอบพญาพะคนในคณะรารคุณกุลาบชอบพญาพระคนเพราะว่าออคุณกุลาบนึกได้ว่าตอนสมัยหนุ่มๆที่ทํำลงพิมพ์ของทหารเนี่ยภาพที่จะเห็นตลอดก็คือจะเห็นนายทหารสองคนที่โดดเด่นในยุคนั้นเนี่ยเดินมาทุกวันคนนึงจะเดินพึงไายผอมเพรียวหลอ่อนี่คือพญาทรงสุร,รเดชแต่ว่าพญาทรงก็จะมีมากแบบออท่านเจ้าคุณอะไร,อไรหน่อย แต่พยาพะขนนี่เหมือนลุงลุงตุวนุ้ยตัวนุ้ยใจดีใจดีใช่คุณคุลาบก็เลยแบบว่าเอ๊พยาพะขนเนี่ยการที่ได้เป็นแบบหัวหน้าคณะราษฎรอะไรเงี้ยคือคือก็เหมาะสมมีความใจดีแต่ว่าพอจอมพลปอขึ้นเป็นนายกเนี่ยคุณกุลาบก็เลยลองเขียนเปรียบเทียบว่าพญาพะขนเนี่ยทำอย่างนี้คือเขียนเรื่องเบื้องหลังการปฏิวัติ2 4งสคนก็นึกว่าจะเป็นบันทึกประวัติว่าเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมแต่จริงจริงอันเจนดาก็คือต้องการจะบอกว่าไอ้จิตวิญญาณของการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ย เพื่ออะไรแลรว้วพญาพะวงทำมาแต่ว่าทําไมจอมพลปอไม่ไม่ทำตามเพราะว่าตอนนั้นจอมปอก็เริ่มใช้อํานาจใช่ไหมครับจอมปอกก็บอกเอ๊ะทำไมคุณกุณหลาบโจมตีเราเยอะแต่จอมปอน,นี่เขาสนิทกับคุณมาลัยเขาสนิทกับคุณมาลัยเพราะว่าเอ,อตอนที่จอมปลอ,ปอเป็นร้อยโทเนี่ยเขาก็อยู่แถวแถวหลังกระทรวงกลาโหมตรงตรอกคุดตรงแพ่งนาาแพ่งภูทรเลยนะที่ข้าวมันไก่อร่อยใะคะ่ับใช่นะตรงแถวนั้นนะฮะ แล้วจริงๆถ้าพวกคณะรัฐอะไรก็กินแถวนั้นร้านอาหารแถวนั้นฮะ <c oughs> นี่ปรากฏว่าครูมาลัยเนี่ยเขาฝันิดกับท่านผู้หญิงละเอียดค่ะก็คือ <c oughs> เคยอุ้มลูกจอมัอปอะไรเงี้ยเห็นเด็กๆจมอมบอบอกเฮ้ยมาลัยแบบทําไมกุหลาบแบบว่าวิจารณ์เราอ <c oughs> ะไรเงี้ยมาลัยก็บอกเขาห้ามเขาไม่ได้เพราะว่าคุณกุหลาบเขาเป็นคนที่แบบว่ามีความชัดเจนอะไรเงี้ย <c oughs> ตอนหลังเนี่ยจอมปอลเขารู้สึกว่าไม่ไหวละก็จะต้องแบบจับแล้วประมาณปีสองพันสี่ร้อยแปดสิบห้าเนี่ย ที่ที่ที่บอกว่าคุณกุลาบเลยติต้องติดคุกใช่ไหมครับติดคุกครั้งแรกเนี่ยที่เอาไปขังไว้ประมาณแปดสิบสี่วันเนี่ยแล้วคุณมาอะไรไม่ได้ช่วยอะไรได้ก็มีคนก็บอกว่าเอ๊ะทำไมคุณคุณมาอะไรทิ้งเพื่อนคุณกุลาบเนี่ยอยู่ๆมาลงพิมพ์แล้วเขาก็จับไปจับไปไว้ที่โรงพักสํานักพระราชวังนะฮะโรงพักพระราชวังตรงตรงตรงตลาดทตาดใช่คุณมานัทจันยงก็ไปเยี่ยมว่าเอ๊ะไปเยี่ยมที่โรงพักพระราชวังเห็นคุณกุลาบร้องไห้อยู่ เพราะว่ามันมีเด็กลงพิมพ์มาคุณกาเป็นบอกอใหญ่ใช่ไหม <_ d ick> เด็กลงพิมพก็บอกว่าซื้อเงาะมา <_ d ick> ซื้อเงาะมาเยี่ยมคนกุลาบที่คุกตำรวจไม่ให้เอาเงาะมาเยี่ยมตำรวจบอกเดี๋ยวใส่อะไรมาในเงาะอะไรแบบว่าเดี๋ยวเอากุญแจเอะไรม่อะไรเงี้ยคุณกุลาบก็ร้องไห้ว่าขนาดแค่กินเงาะเนี่ยยังไม่ให้กินเลยก็คุณมานะก็บอกว่าในขณะที่พอคุณกุลาบโดนจับไปเนี่ยไปลงพิมพ์เนี่ยคุณมาะไรไม่รู้หายไปไหนเลยเ <_ d ick> ขาบอกาามาอะไรนี้ทิ้งเพื่อนไม่รักเพื่อนเลย อืมทาไมทิ้งเพื่อนอย่างนี้เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรฮะปรากฏว่าอยู่อยู่อยู่มาวันหนึ่งคุณาลัยโผล่มาที่โรงพิมพ์แล้วบอกว่าคุณมานะไปบอกคุณกุลาบนะว่าเดี๋ยวอีไม่กี่วันได้ออกก็คือไปเคลียร์มาให้ไปเคลียร์มาให้คต่้นานอยู่นะคะาแปดสิบสี่วันใช่แต่ว่าก็กว่าจะนั่นใช่ไหมกว่าจะเคลียร์ได้ที้ปรากฏว่าคุณาลัยเนี่ยเขาไปคุยกับท่านผู้หญิงละเอียดอ๋อภรรยาว่าว่าเออทําไมเป็นนั่นก็ก็สุดท้ายคุณมันก็แบบไป ไปที่โรงพักก็ไปตะโกนเลยบอกว่าคุณกุหลาบครับคุณมาลัยบอกแล้วว่าเดี๋ยวได้ออกแน่นอนเพราะไปคุยกับท่านผู้ย่างรตำรวจก็เลยแทนที่จะแบบว่ากลางใส่คุณกุหลาบก็อยากกินอะไรก็กินเลยออใช่นี่เขาวิธีช่วยแบบคนระแบบกันทํางานคนละสไตล์กันเป็นเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นแท็กติกเหรอเป็นแท็กติกใช่ทีนี้พอพอออกจากคุกเลยนะช่วงนั้นก็คุณกุหลาบก็ต้องหนีนี่ที่เครื่องบินสัมพันธมิตรมาทิ้งระเบิดในกรุงเทพช่วงสงครามโลกนะทิ้งกองทัพญี่ปุ่นนะ ก็ค <S an> ุณก <an> ุหลาบก็ต <S an> ้องหนีระเบิดเหมือนกันแต่เ็าจะพยายามจะเข้าเข้ามาลงพิมพ์สัปดาห์ละครั้งอะไรอย่างเงี้ยครับก็ช่วงช่วงสงครามเนี่ยคุณกุหลาบก็พยายามจะเขียนหนังสือเหมือนกันเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยจอมพลปอเปลี่ยนภาษาเปลี่ยนการใช้ภาษาไทยใหม่ครับคนอื่นๆเนี่ยก็ท้อใจบางคนก็เลิกเขียนไปเลยอย่างคุณมาลัยก็ไปทําสวนมะพร้าวอะไรแทนนะแต่ว่าคุณกุหลาก็จะสู้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะให้เปลี่ยนชื่อ บอกว่าชื่อกุลาบมันเป็นชื่อผู้หญิงอ,อต้องเปลี่ยนให้เป็นแบบแบบชื่อตามความเป็นผู้ชายความเป็นผู้หญิงอย่างเงี้ยคุณกุลาบก็สู้ไม่ยอมเปลี่ยนก็ตอ่อสู้ช่วงนั้นก็เอ,อคุณกุลาบก็ไปเรียนธรรมศาสตร์ด้วยเรียนมาหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์การเมืองียนกฎหมายอะไรเงี้ยเขาก็ใช้เวลาช่วงน,น,นั้นให้เป็นประโยชน์เนี่ยอจริงๆคุณกลุลาบเป็นเสรีนนไทยด้วยใช่ช่วยเสรีไทยด้วยแล้วก็พอหลังสงครามโลกเนี่ยสิ่งที่เปลี่ยนไปอย่างของคุณกุลาบก็คือคุณกุลาบเริ่มมีความคิดแบบ ทางการเมืองมากขึ้นล่ะ hmm. คือจริงๆก็มีมาต,ตั้งแต่หนุ่มๆใช่ไหมครับแต่ว่าพอหลังสงครามโลกเนี่ยครณกลราก็เลยหันมาเขียนงานแบบแนวแบบ เรียกร้องแบบเพื่อสังคมเพื่อประชาชนมากขึ้นก็จะมาเขียนงานแบบว่าจนกว่าเราจะพบกันอีกอาาันนี้ก็ดังมากเชดดังก็าาคือเป็นนิยายครับแต่ว่าเขาเรียกว่าสมัยยุหลับเป็นพวกแนวเพื่อชีวิตอะไรและแอ,<า>อไปข้างหน้าอะไรอย่างี้ไปข้างหน้าใช่<า>ในช่วงเขาเรียกทศวรรษ2490ซึ่งก็เป็นยุคจมพลปอีกแล้วก็ในช่วงทศวรรษนี้ก็คุณกุหลาบกาต้องต่อสู้กับระบอบเผด็จการมาตลอดเลยนะฮะแม้กระทั่งว่าช่วงหนึ่งเนี่ยได้ไปออสเตรเลียด้วยคุณกุหลาบไปออสเตรเลียประมาณประมาณปี 2,491มึงก็เป็นการเปิดโลกทีนี้พาเมียไปด้วยก็คือ,คอพาคุณคุณชนิดคุณชนิดไปด้วยนะครับแล้วก็พอพาเมียไปก็แบบว่าโอ้โหมันกับสองพ่เมียก็ไปเจอโลกใหม่ไปเรียนเกี่ยวกับการทําหนังสือพิมพ์ในโลกแบบว่าที่เป็นแบบฝรั่งละได้ไปรัเสเซียด้วยมึงรู้สึกแล้วก็ไปไปดูงานดูอะไรแล้วก็ไปรับความคิดใหม่ๆความคิดเชิงสังคมนิยมความคิดแบบเรื่องรัฐสวัสดิการเงี้ยพอกลับมาถึงเมืองไทยอ่ะ คุณกุหลาบว่าต้องต้องตั้งใจจะเขียนหนังสือเผ mm hmm. ยแพร่ความคิดใหม่ๆพอเรือเดินทางมาถึงเมืองไทยอ่ะมีการรัฐประหารปีส mm hmm. องพันสี่ร้อยเก้าสิบสองนายปีดีพนมยงต้อง,ต,องต้องรีภยัยค mm hmm. คุณกุหลาบก็รู้แล้วบรรยากาศมันไม่ไม่ได้เสรีแล,ะละ้วล mm ่ะ hmm. เพราะว่าพอช่วงหลังสงครามโลกม,มันตอนที่ปีดีพนมยงเป็นรัฐบาลเนี่ยก็ยจะเสรีอยู่ช่วงหนังสือพิมพ์ก็จะทำอันนุ่นที่ได้พอหลังจากปีเก้าสองคุณกุหลาบรู้สึกว่าเออสงสัยแบบว่าไม่รอดแล้วล่ะแต่ก็สู้ตลอด ก็คือแบบว่าเปลี่ยนเปลี่ยนแนาคิดแล้วว่าจะต้องจริงจังและสู้จริงจังแล้วก็สู้กับคนหนุ่มๆในยุคนั้นที่เริ่มเริ่มจะขึ้นมาใหม่ๆใช่ไหมก็ปรากฏว่าคุณกุหลาบก็ไปโดนจับด้วยคดีกบฏสันติภาพตอนหลังการการนน,นจับจริงๆอันนี้ก็คือไม่ได้ทําอะไรเลยก็คือคุณกุหลาบไปไปช่วยชาวบ้านไปอะไรเงี้ยไปแบบว่าเรียกร้องความเป็นธรรมให้ชนชั้นล่างในสังคมอย่างเงี้ยแล้วเขาก็มองว่า ไปทำอย่างนี้บางทีก็มีความเข้าขา่ายยู่นั้นมันเริ่มมีความคิดเรื่องคอมมิวนิสต์อะไรพวกนี้ด้วย mm hmm. ครับก็เลยแบบโดนจับพอโดนจับปุ๊บก็ไปอยูัอพวกคนหนุ่มๆในคุกเต็ไมไปหมดเลยแ,ลแลรอบนี้คือนานเลยใช่ไหมครับรอบนี้นานเลยรังนานเลยแล้วก็ก็เลยต้องแบบว่าไปเขียนงานในคุกพอสมควรทีนี้พอช่วงที่อยู่ในคุกรอบหลังเนี่ยประมาณห้าหรือหกปีนะเกือบหกปีนะปรากฏว่าก็เริ่มมาทําเรื่องเกี่ยวกับศาสนาด้วยอ๋อเหรอคะใช่แล้วก็เริ่มสนใจพูดแบบว่า แนวคิดสตรีด้วยนะฮะแนวคิดแบบสตรีแบบว่าพลังผู้หญิงอะไรในสังคมอะไรพวกนี้ด้วยก็คือเนี่ยเป็นยุคใหม่เลยของกุลาถ้าสนใจมากเพราะว่าในช่วงแรกมีเรื่องปราบพยศใช่ใช่ซึ่งซึ่งดูจากที่ฟังดูมีความชายเป็นใหญ่มากเลยแต่ตอนนี้คือเริ่มพลิกแล้วไอเดียมันเริ่มเปลี่ยนชีวิตบุคคลมันเปลี่ยนต่อเวลาใช่คือถ้าเป็นหนุ่มๆตอนเขียนกรอน่ะหนุ่มๆอายุสิบแปดแะ บางครั้งก็เขียนกรแบบสาวแต่พอยุคสองสี่เก้าศูนย์เนี่ยคุณกุหลาบเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่ทั้งความคิดทางการเมืองความคิดทางแบบว่าเรื่องสังคมแล้วก็แบบว่าความคิดเรื่องเจนเดอร์อะไรพวกนี้ด้วยใช่ไหมครับก็เลยแบบว่าเป็นช่วงเวลาของการที่แบบสร้างงานอะไรที่แบบที่เราเรียกว่าเป็นต้นต้นทานของแบบว่าแสดงความเห็นอกเห็นใจคนยากไรเป็นงานวรรณกรรมเพื่อชีวิตอะไรเงี้ยแล้วก็ทํามาตลอดจนสุดท้ายเนี่ยเขาโดนขังพอริปล่อยออกมาเนี่ย คุณกุลาได้ไปเมืองจีนในช่วงเวลาที่อยู่ในคุกครับก็ผลิตงานเหล่านี้ก็ผลิตอย่างยากลาบากนะเพราะว่ายุคนั้นกว่าจะเอาหนังสืออะไรเข้าไปในคุกได้ก็ต้องเขียนมาขอเล่มไหนเล่มไหนมาค้นคว้าแล้วก็จะมีแบบว่าเอคนที่แบบว่าเด็กๆหนุ่มๆเนี่ยที่ไปติดคุกพร้อมกันเนี่ยบางคนก็ไปเป็นเลขาคุณกุลาคนนี้ก็จะรักคุณกุลาเพราะว่าคุณกุลาก็จะสอนถ่ายทอดเหมือนเป็นเริ่มเป็นผู้ใหญ่แล้วแหละว่า เออคุณเขียนยังไงแล้วคุณจะเป็นนักเขียนเหรอคุณจะต้องเขียนอย่างนี้ก็สอนทุกคนก็จะรู้สึกว่าเออเหมือนมีผู้ใหญ่สักคนงัะะ้นแสดงต้องมีคนที่ช่วยอยู่ข้างนอกด้วยเพราะต้องเอาผลงานไปตีพิมพ์มีมีคนช่วยบางทีภรรยาก็ไปไปรับมาหรือไม่ก็แม้กระทั่งว่าตำรวจสันติบาลที่มาเขาให้มาจับคุณกุลาบเนี่ยมาสอบสวนคุณกุลาบเนี่ยก็เป็นลูกศิษย์คุณกุลามก็เขามีคนหนึ่งเขาคือชื่อเป็นนายตำรวจนะชื่อชัดนะชัดชว่างกูลเนี่ย พอมาในศาลก็ยกมือไหว้คุณกุลาบเลยเขาจริงๆเขาไมาแบบ่ามาเค็นนะ่มาสอบปากค,คำ <c oughs> มาเข้นมาแบบมาเป็นพยานฝ่ายคนฟ้องคุณกุลาบแลวนะแต่ว่าคุณชัดพ,พอเข้ามาก็แบบยกมือไหว้คุณครูครับอะไรเงี้ยก็เรียกครูเพราะว่าตอนคุณชัดเขาเป็นเด็กๆคุณกุลาบหนุ่มๆก็คุณกุลาบสอนเนี่ยสอนหนังสือสอนภาษาอังกฤษให้สอนให้ที่เทพรูปเกียรติเทพศิรินนี่แหละก็สอนเขาบอกครูแล้วก็คุณชัดเนี่ยเขาก็จะแบบให้การที่เป็นประโยชน์ต่อคุณกุลาบแต่ท้ายที่สุดแล้วก็ เขาจะเอาให้ติดคุกก็คือต้องติดนะติดยาวอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็อยู่ยาวมาปุ๊บจนกระทั่งว่าจอบมบอบอหมดอำนาจนะครับอยู่ยาวมากแล้วก็ประมาณปี2500ตน้นรอ่ต้นเ,เปลี่ยนเขาเรียกเป็นกึ่งพุทธกาลนะเปลี่ยนใหม่แล้วเนะี่ยก็คุณกุลาบก็ได้โอกาสไปเมืองจีนตอนนี้ออกจากคุกละออกจากคุก <c oughs> แล้วตอนที่อยู่ในคุกเขาเลี้ยงแมวด้วย <c oughs> <c oughs> คุณกุลาบเลี้ยงแมวในคุกก็ชื่อไอเสือ <c oughs> เขาก็ตื่นเต้นม,มากว่าคุณกุลาบเนี่ย ตอนเข้าไปในคุกนี่ยิ่งใหญ่มากใช่ไหมเป็นนายกสมาคมต้องสือพิมพ์เป็นยิ่งใหญ่พอเข้าไปในคุกก็เหมือนกับไปไปไปอยู่เงียบเงียไปเขียนงานเขียนบันทึกอะไรแต่พอออกมาจากคุกเนี่ยหิ้วชะลอมมาอื hmm. แล้วคนบอกเอ๊ะทำไมกุหลับหิ้วอะไรมาในชะลอมก็มองไปเห็นตาลุกวาวอยู่ <laughs> ก็คือหิ้วแมวก็คือไปรักแมวในคุกแล้วก็ hmm. หิ้วมาแล้วก็คนบอกโอ้นี่คือบุคคลที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้แบบออกจากคุกมา <laughs> ค,คือเลี้ยงแมวในคุกแล้วพออยู่หลายปีใช่ไหมพอออกมาแล้วก็ไม่อยากทิ้งแมวในคุกก็เอาแมวมาด้วยในฉลองเขาเลยบอกเอ้ในฉชลองกุหลาบนี่มีมีแมวแล้วกุหลาบบอกว่านี่แหละไอ้เสือแนะนํามมาไ้พวกนักดนสิีพิมพ์ต่างๆที่ไปรับะบอกน,น,นี่นี่เพื่อนผมไอ้เสือเนี่ยออกมาไปฮิวฮิวออกมาแล้วก็พอตอนหลังเนี่ยไปเมืองจีนปรากฏมันมีรัฐประหารที่เมืองไทย่งคือสองก็ประมาณปี2500สองพันห้าร้อยอ่ะ แล้วก็คุณเวลาลรู้สึกว่าเอ๊ถ้ากลับเมืองไทยรอบนี้คงคงไม่ไม่แคล้วต้องติดโคกอีกแน่ๆเลยคุณกุลาแล้วแต่ฟินใจไม่กลับแต่ตอนนั้นเป็นบางจีคือไปเพราะสาเหตุอะไรคะคือเหมือนกับไปดูงานไปเชิงแบบว่าเกี่ยวกับวัฒนธรรมอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆมันมีหลายคนไปนะแล้วบางคนพอกลับมาก็ก็ติดนีฮะบางคนเขาก็ต้องกลับเพราะว่าเขารู้สึกว่าไม่ไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจลูกเมียยังอยู่อะไรเงี้ยเขาก็กลับมาพอกลับมาเขาก็จับเลยเพราะว่าตอนนั้นจีนเป็นคอมมิวนิสต์ใช่ไหมเขาก็เขาก็จับาว่แบบ ไปไปประเทศคอมมิวนิสต์อะไรเงี้ยฝักฝ่ฝักฝ่างแต่คุณกุหลาบเขาไปอยู่นู่นเลยกุหลาบก็ตัเป็นใจว่าอยู่เมืองจีนแล้วแต่หลังคุณชนิดก็รู้สึกจะตามไปด้วยแต่ว่าคุณชนิดก็อยู่เมืองไทยก็ต้องแบบต่อสู้ต้องต้องทํางานเยอะมากใช่ไหมต้องแปลงานแปลอะไรใช้นามปากกาว่าจูเลียตนะแต่ว่าคนจะชอบนึกว่าคุณกุหลาบเป็นคนตั้งให้ชื่อนามปากกาจูเลียตของคุณชนิดจริงๆอ่ะ คุณมาลายตั้งให้แล้วเขาก็ล้อว่าก็นี่ไงกุหลาบเป็นโรมีโอนี่ก็เป็นจูเลียตอะไรแซวกันทีนี้คุณชนิดก็พอคุณกุหลาบไปตตดสินใชไปอยู่จีนนะเป็นการต่อสู้จริงๆนะคุณชนิดก็ต้องหันมาแปลงานต่างๆก็คือเลี้ยงชีพด้วยเลี้ยงชีพก็ต้องเลี้ยงลูกอะไรพวกนี้ด้วยก็แบบคุณชนิดก็แปลเหยื่อาธรรมอะไรพวกนี้นะอ่าเลมิเซราฟใช่หรือไม่ก็งานที่คุณกุหลาบคือสองคนนี้ก็คุณกุหลาบเขาจะแนะนําว่าให้ภรรยาอ่านหนังสือนั่นนี่ก็ สองคนนี้ก็จะนำนำเสนองานแบบต่างแดนเข้ามาในเมืองไทยที่เป็นรู้จักอันเยอะเหมือนกันครับทีนี้พอคุณกุณลาไปอยู่เมืองจีนทําอะไรบ้างทีนี้เปลี่ยนบทบาทเลยถ้าเป็นยุคนี้เขาเรียกว่าจัดพอร์ตแคดอะคือแบบอยอ่นั้นก็จะวิทยุก,กระจายเสียงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ความคิดของคุณกุณณลาบก็จะเป็นแบบว่าก็มีความเป็นสังคมนิยมแล้วล่ะตอนนั้นทีนี้คุณกุณลาเขียนนิยายหรือเขียนวรรณกรรมไหมก็คงเขียนในตอนอยู่เมืองจีนแต่ว่ามันยังไม่ได้นำเอามาพิมพ์ในเมืองไทยครับ แต่ว่าท่วงถนงของการเขียนย่อมเปลี่ยนไปแล้วคุณกุลาก็จะรู้สึกว่าข้างหลังภาพไม่ใช่งานที่คุณกุลาแบบชอบแล้วอะในตอนีอยู่เมืองจีนเพราะคุณกุลาเปลี่ยนไปแล้วงานของคุณกุลาก็จะต้องไม่ได้รับอิทธิพลแบบว่าแบบถ้าอปทานเหมาแบบเหมาตุ้นอะไรเหมาตุ้นนี่คือนักเขียนจีนใช่ไหมครับก็คงจะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนไปแต่ว่าคุณกุลาก็ติดตามสถานการณ์ในเมืองไทยตลอดนะอย่างเช่นพอเห็นเหตุการณ์14ตุลาคมแล้16คุณกุลาเขียนบทกวีเลยบอกว่เนี่ยเหมือนกับว่า การตื่นตัวของมวลชนมาแล้วอะไรเงี้ยแต่พอคุณหลับอยู่ได้ไม่นานก็เอ่อสิตุลานี่สองพันห้าร้อยสิบหกใช่ไหมพอสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดคุณก็หลับก็เสียชีวิตอายุประมาณหกสิบแปดหกสิบเก้าที่จริงอายุไม่ได้มากเลยไม่ได้มากแต่อยู่มาหลายแผ่นดินได้มาหลายรสมัยตอนตอนที่เสียชีวิตคือเป็นอะไรเสียชีวิตอะคะเส้นเลือดสมองแตกอะไรประมาณนี้ครับในเมืองจีนเนี่ยก็จะเป็นชีวิตที่ดูเหมือนขาดหายไปแต่ยิงเขาทํางานตลอดอไปอยู่เมืองจีนรู้สึกจะประมาณสิบหก สิบหกสิบเจ็ดปีประมาณนั้นนะครับหลังจากนั้นก็พอเสียชีวิตปุ๊บเหมือนจะมีผลงานบางอย่างที่ถูกเอามาตีพ<ช>ิมพ์ในภายหลังใช่ใช่รับพอเสียชีวิตก็คุณกุหลาบก็คือลูกศิษย์ของคุณกุหลาบหรือนักเขียนหนุ่มๆที่เคยคลุกเคลียรค,ค,ค,คุณกุหลาบอ่ะก็จะพยายามจะเอางานของคุณกุหลาบมามาตีพิมพ์มาอะไรเงี้ยบางเรื่องก็ที่เคยแมสในยุคก,ก่อนก็จะไม่แมสในยุคนี้แต่อย่างข้างหลังภาพก็จะเป็นนิยายอมตะใครๆก็เอามาใช้อะไรเงี้ยครับใช่อันนี้ แล้วก็ปัจจุบันนี้ถ้าเกิดมีการตามรอยเกิดขึ้นก็จะมีที่บ้านใช่ไหมฮะก็จะมีที่บ้านครับหรือบางคนก็จะไปตามรอยคุณกุลามในออสเตรเลียก็มีเหมือนกันก็ไปไหนมาบ้างใช่ไหมครับจริงๆก็มีรายละเอียดว่าไปไหนมาบ้างหรือบางคนก็ไปตามรอยคุณกุลามในญี่ปุ่นญี่ปุ่นใช่ที่ก็ไปแต่ในรัสเซียยังไม่มีใครไปตามอะไรเพราะคุณกุลาไปรัสเซียเหมือนกันใช่ถือว่าไม่ใช่แค่ชีวิตของนักเขียนนะดูลดผลมากเลยดดูไปทำอะไรหลายอย่างมากแต่ว่า น่าสนใจในแง่ที่ว่าได้เห็นสภาพสังคมแล้วก็ความเป็นแก๊งเป็นกวนของเพื่อนนักเขียนด้วยกันว่เาเราได้เห็นแล้วแหละว่าศีภาพของสื่อมันถูกคุกค,คามในทุกยุคเลยนะฮะและการที่คุณยืนหยัดในความเป็นวิชาชีพนักเขียนเนี่ยแล้วมันก็ต้องแน่วแน่อุดมการทางการเมืองใช,ใช่ไหมคะก็นี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ทําให้รู้เห็นเลยว่าอ๋อสภาพสมัยนั้นเนี่ยผ่านไปแล้วตอนนี้ก็เกือบร้อยปีแล้วใช่ครับ ก็บางอย่างก็ยังยังไม่ได้เปลี่ยนไปใช่ใช่ใช่นะครับเพราะเพราะการคุกคามสื่อมันก็เกิดขึ้นได้ในทุกทุกทุกประเทศทั่วโลกน่าจะน่าจะประสบเหตุการณ์อย่างนี้กันกันหมดโดยเฉพาะอย่างนี้ในช่วงเวลาที่อำนาจมาไปตกอยู่ในมือของเผด็จการใช่มันดีก็แค่ไม่พอใจเฉยๆอ่ะใช่ไปไปปิดหนสิใช่ขอคุณเหลาที่โดนล่ามโซ่แท่นพิมพ์เลยในยุคแรกโดนไปตั้งแปดสิบสี่วันในรอบแรกคือวันแล้วก็รอบหลังห้าปีหกปีใช่ สำหรับตัวของคลาสเองครับซึ่งชื่นชอบในเรื่องของวรรณกรรมซีรายแล้วก็คงศึกษาเรื่องนักเขียนต่งตางๆมาเยอะมาเพรานะรพอเราให้โจทย์ในวันนี้ว่าเป็นเรื่องของกุหลาบสายประดิษฐ์หร,รือสีรุพาเนี่ยเราเรียนรู้อะไรจากเรื่องของคนคนนี้ครัอผมมองว่าจริงๆชีวิตของคุณกุหลาบเนี่ยคือถ้าเรามองมองว่าเขาไม่ใช่แค่นักเขียนอย่างเดียวคือชีวิตของคนคนหนึ่งที่ต้องอยู่ในยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงครับคือก็จะเห็นว่าคุณกุหลาบอยู่ตั้งแต่ยุคที่แบบว่า ยังเป็นแบบระบอบศักดินาใช่ไหมฮะอยู่ในยุคประชาธิปไตยหรือแม้กระทั่งต้องมาเจอเด็จการณ์อีกในยุคหลังจนทั้งต้องลี้ภัยไปอยู่เมืองจีนจริงๆคือโจทย์เปลี่ยนตลอดเวลาใช่โจทย์เปลี่ยนตลอดเวลาแต่ว่าสิ่งที่สิ่งที่ชัดเจนในตัวคุณกุหลาบก็คือเขายึดมั่นในความเป็นนักหนังสือพิมพ์คุณกุหลาบเคยพูดว่าเหมือนกับว่าคนเราเนี่ยพอยืนอยู่ท่ามกลางพายุอะไรฝุ่นตลบเนี่ยแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วถ้าเรายืนอยู่ที่เดิมอ่ะพอฝุ่นมันจางหายไปเราก็คือยัง ยัง,งยือนอยู่ที่เดิมอันนี้คือมันสะท้อนชีวิตของของคุณกุลาบที่แบบว่าไม่ว่าจะระหกระเหอนหรือไปอยู่ในสถานการณ์แบบใดแต่คุณกุณลาบยืนยันในความเป็นจิตวิญญาณนักเสพมือของคุณกุลาบจิตวิญญาณที่ว่าคุณกุลาบจะต้องกล้าวิพากวิจารกล้าต่อสู้กับความไม่เป็นธรรมระบอบประดิษการแล้วก็วันนี้ก็ก็ขอบคุณแคร์สมากนะคะครับขอบคุณครับมีผลงานด้วยใช่ไหมคะช่วงนี้อ๋อก็อมีหนังสือของผมนะครับก็คือพระชนไทยในแดนเทศเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะ เป็นเรื่องของคนไทยที่แบบว่าไปอยู่ในเหตุการณ์สาคัญของโลกเนี่ยครับแล้วก็ตอนนี้ก็กําลังเร่งทําปอเอกอยู่ด้วยใช่ครับใช่ครับส่งกำลังใจให้ขอบคุณครับ <laughs> ขอบคุณมากครับนะคะไป <c oughs> โอกาสหน้าเดี๋ยวมี ชื่อไหนจะเสนอไปครับแาสด้วยนะค่ะนะครับสำหรับเรื่องราวของกุหลาบสายประดิษฐ์ฤอสีบุรพาคิดว่าพอไว้ค่านี้ก่อนต่มีหลายเรื่องที่ไม่ได้พูดถึงแน่นอนแล้วก็น่าจะไปค้นหากันต่อได้หลายๆคนที่สนใจก็รอไปหาอ่านต่อดูนะคะมีเยอะแน่นอนนะคะสำหรับพี่พ่อยุมนโในวันนี้นะคะอย่าลืมนะคะฟังอยู่ทาง Spotify ทาง Apple p o d c a s t สตใดๆก็ตามเข้ามาแวะคอมเมนต์ทักทายกันได้ที่ช่องทาง YouTube คือ Faros Podcast นะคะ f a r o สมี2ช่องนะคะคือ f า r o s กับฟา r o สพอดแคสต์อย่าลืมกด Subscribe ไปันกลังใจใพวกเราทีมงานด้วยนะคะพีพอว์ยูเมนโอนในคราวหน้าจะกลับมาไปด้วยของใครติดตามวันนี้ลาไปก่อนนะคะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะสวัสดีค,ครับพีพอยูมโน